ฮัลโหลสวัสดีทุกชีวิตครับบล็อกในบันไดกับผมมิสเตอร์มอร์แกนวันนี้มาสอนเรื่องการโซโล่กันนะครับเรื่องของโซโล่เนี่ยผมนึกถึงอาจารย์ที่สอนกีตาร์ให้ผมตอนสมัยเริ่มเล่นครั้งแรกๆในตอนเป็นเด็กเลยนะฮะแล้วก็ตอนนั้นผมจำได้ว่าจะมีลำวงการเล่นเขาเรียกลำวงอ่ะแล้วเวลาลำวงไปเล่นเนี่ยก็ต้องมีกลองตัวหนึ่งนะกลองชุดนะครับเบสกีตาร์เงี้ยแค่นี้นะครับคีย์บอร์ดเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับแล้วก็นักร้องก็ร้องไปเล่นทั้งคืนนะลำวงสมัยบ้านๆเนี่ยเขาจะเล่นทั้งคืนเลยเล่นแต่หัวค่ำจนถึงสว่างนะครับเพลงที่เล่นก็คือต้องเต้นได้อ่ะดิ้นกันอย่างเดียวนะจะเป็นเพลงสามช่าเพลงล็อกอะไรก็เล่นกันหมดนะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนำว่าผมจะมาพอโตขึ้นมาเอ้ยลำวงนี้เขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะผมยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ที่เขาเล่นเช่นเพลงเนี้ยคีย์ดีไมเนอร์เนี่ยแล้วตีคอร์ดไปประมาณนี้คือโซโล่ไปด้วยแล้วมีคอร์ดไปด้วยเฮ้ยใช่สิเขาอยู่คนเดียวไงเขาไม่มีใครมาตีคอร์ดให้เขาฉะนั้นเขาต้องสมมติเพลงวันิพกเนี่ยถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเงียบไหมมันไม่มีใครเลยอ่ะแต่เวลาเราลงมาเล่นมีจังหวะเข้ามาด้วยเออทีนี้ผมก็อยากจะมาแนะนำว่าถ้าหากว่าท่านจะคิดลูกโซโล่เนี่ยจะทำโซโล่เนี่ยเราจะเล่นยังไงดีเราจะเริ่มจากโน้ตตัวไหนดีคราวนี้ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะคีย์ซีเนี่ยเพลงนี้เราทำมันคีย์ซีแล้วเราจะเริ่มด้วยโน้ตตัวไหนดีแล้วก็ดูครับซีเนี่ยเราจับคอร์ดอะไรบ้างนี่เราจับโน้ตตัวไหนบ้างซีตรงไหนก็ได้นะเราจะเริ่มต้นด้วยโน้ตที่เราจับนั่นแหละนะฮะเช่นคอร์ด C เราก็จะเริ่มด้วย C ก่อนจะได้เสียงนี้มาดูโน้ตอะไรที่อยู่ในตัวประกอบของ C โดแล้วนะฮะก็มีก็คือตัว E นะฮะเราจะลองเริ่มด้วยโน้ตตัว E ดูคราวนี้งั้นลองเริ่มเป็นโน้ตตัวที่3คือซอนนะครับก็จะมีโดมีซอนประกอบกัน3ตัวนี้เมื่อกี้ใช้โดไปแล้วมีไปแล้วทีนี้มาดูซอนเวลาเราเริ่มจากโน้ตแต่ละตัวของการโซโล่เนี่ยก็เริ่มต้นจากตรงนี้เลยไม่ต้องไปคิดว่าเราจะเริ่มด้วยโน้ตอะไรดีเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยเมื่อกี้ก่อนโดสิชอบไหมล่ะถ้าไม่ชอบโดแล้วก็มีงั้นตัวประกอบอีกตัวนึงก็มีไม่ชอบอีกก็ไปตัวซอนแล้วได้โน้ตเริ่มต้นของเราแล้วเห็นไหมครับถ้าไปคอร์ดดีล่ะก็เหมือนกันดีจับอย่างนี้ก็มี3ตัวโน้ตที่อยู่ในนี้ก็คือมี A นะฮะก็คือ D แล้วก็ F sharp แล้วก็เริ่มอาจจะเริ่มด้วย A ก่อนดูสิหรือเริ่มตัว D ก่อนดีกว่านะพวกคอร์ด Dชอบไหมล่ะไม่ชอบไป A เลย
ธอยังไม่ชอบอีกไป F sharp เห็นไหมครับเราก็จะได้โน้ตที่มาเริ่มต้นของมันฉะนั้นเราเล่นก่อน CA minor A minor โน้ตตัวไหนล่ะเริ่มงั้นเราก็จะเริ่มเป็นโน้ตตัว A ดิงั้นเริ่มตัว C บ้างซามันจะเปลี่ยนไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นพื้นฐานว่าถ้าหากเราต้องการจะโซโล่คิดเมโลดี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มาจากตรงนี้แหละครับมาจากโน้ตในคอร์ดนั้นเองถ้าสมมุติว่าเราเริ่มด้วยโน้ตตัวอื่นแล้วที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยอะโดมีซอนเนี่ยแต่เป็นสเกล C อาจารย์เราจะเริ่มด้วย B ได้ไหมมันก็ยังได้นะเพราะมันไปอยู่ใน C คีย์เมเจอร์ C เมเจอร์เราจะเริ่มด้วยตัวดีล่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นโหมดเป็นอะไรต่อไปเองนะเห็นไหมครับแค่เบื้องต้นก่อนฉะนั้นเวลาเราเล่นสเกลแล้วเราจะนำไปใช้นี่แหละครับคือการนำไปใช้จับคอร์ดมาปุ๊บจะโซโล่ในคอร์ด B flat เอาโน้ตตัวไหนมาโซโล่ดีนะก็ต้องโน้ตประกอบนี่แหละเราไล่สเกลมันก็ง่ายมากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะดูว่าโน้ตที่เราจะเริ่มต้นเนี่ยใช้โน้ตตัวไหนดีผมก็ใช้เทคนิคหรือทักษะของลำวงนั่นแหละนะครับพอเราเล่นดีไหมนี่พอไป B flatก็ไปเรื่อยๆนะครับคือเป็นวิธีการเล่นของแต่ละคนแต่ละแบบฉะนั้นผมมายกตัวอย่างให้ฟังเห็นเป็นไอเดียนะครับท่านจะนำไปใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ไอเดียเนี่ยมันดูของคนอื่นมาแล้วเราก็มาประยุกต์ใช้ได้นะครับว่าอ๋อเขาเป็นแบบนี้ก็ได้ถ้าเราเคยดูแวนแฮเลนหรือจะเป็นแรนดี้โรสเนี่ยในยุคโน้นเขาก็เล่นกีตาร์คนเดียวเขาก็มีวิธีการเล่นของเขาเช่นแวนแฮเลนเนี่ยเขาก็เล่นอยู่คนเดียวเขาก็ต้องพยายามเล่นคือคนเดียวเล่นหมดอะแต่พอมายุคหลังเขามีกีตาร์สองตัวเราก็ไม่ต้องเล่นแล้วสบายสมมติเราโซโล่ก็ไม่ให้อีกคนหนึ่งก็ริทึมไปแล้วก็ฉะนั้นรูปแบบการเล่นเนี่ยมันแต่ละยุคแต่ละสมัยมันก็มีความแตกต่างกันอยู่ฉะนั้นผมให้ไอเดียเผื่อว่าท่านจะนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างเมโลดี้ของท่านการโซโล่ได้นะครับเอาละครับเราไม่ฝึกกันดูนะสนุกสนานอย่าไปซีเรียสมากไม่งั้นไม่มีความสุขหรอกที่สำคัญต้องสุขเวลาเล่นขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย